ก็พอได้ครับแต่ว่าเป็นคงเป็นงานลักษณะแบบรับเชิญถ้าเป็นละครเนี่ยคงต้องให้เรียนจบก่อนเพราะว่ามันใช้เวลาเยอะแล้วก็อยากจะให้น้องๆใช้ชีวิตของเด็กจริงๆไม่อยากให้แบบว่าไปทำงานอะไรเยอะไปก่อนถึงวัยอันควรอะไรประมาณนี้แล้วก็หลังจากจบมีใครติดต่อมาก็คงไม่เกี่ยวก็แล้วแต่คราวนี้ต้องให้เขาเลือกเองนะครับมีใครทักทายเป็นโฆษณาอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะโฆษณาก็มีทำบ้างค่ะแต่ว่าตอนนี้น้องเขาเปลี่ยนคือคนเห็นตอนที่น้องก็ตัวเล็กกว่านี้หน่อยตอนนี้เขาเริ่มโตขึ้นมามากก็น่าจะเป็นช่วงนี้แหละใกล้ๆแล้วมีใครฉายแววชอบแข่งรถเหมือนจริงๆผมคิดว่าน้องผู้หญิง2คนชายามิยาไม่น่าจะชอบรถแต่ว่าพอถึงเวลาเนี่ยเขาบอกว่าเขาชอบใช่ดูแล้วไม่คาแรคเตอร์ไม่น่าจะใช่แต่ว่าปรากฏว่าชอบทุกคนมีใครแฉวไว้ฉายว่าฉายไปแล้วเป็นดาราอะไรเงี้ยมั้ยคะดารามีใครชอบการแสดงอะไรเงี้ยนักร้องใช่มั้ยเป็นดาราชอบมากคนนี้คนนี้ชอบร้องเพลงครับแล้วก็ชอบถ่ายรูปแต่งตัวสวยๆทุกวันค่ะอะไรเงี้ยแต่ละคนไว้ใกล้ๆกันแม่เหนื่อยนะคะดูก็เรียกว่าเปลี่ยนคำว่าเหนื่อยเป็นสนุกดีกว่าก็เรียกว่าสนุกมากแล้วกันผลผลิตหน้าตาน่ารักขนาดนี้คิดจะมีอีกไหมโอ้โหตายแล้วคิดหนักเลยเพราะว่าเลี้ยงกันเอง2คนช่วยกันไม่มีพี่เลี้ยงนะครับเป็นครอบครัวสมัยใหม่ที่แบบว่าเราพยายามต่อสู้เรื่องการที่จะไม่ส่งลูกออกไปอยู่กับคนอื่นนะฮะก็เป็นการต่อสู้ที่ค่อนข้างโหดพอสมควรเพราะว่าชีวิตจริงๆของเราเนี่ยมันนอกจากงานแล้วมีแล้วนอกจากครอบครัวแล้วมีงานที่ต้องทำด้วยเพราะฉะนั้นทำยังไงก็ได้ต้องเอางานแล้วก็ครอบครัวมันรวมอยู่ด้วยกันให้ได้โดยที่จะทั้งที่บ้านเนี่ยทำโรงเรียนอนุบาลมีถึง2อันนะฮะมันง่ายมากที่จะเอาน้องๆเนี่ยไปแปะไว้ที่โรงเรียนแล้วเราก็ออกไปทำอย่างอื่นแต่ว่าเราก็ไม่เคยทำแบบนั้นก็คือพยายามดูด้วยตัวเองตลอดเวลาแล้วจริงๆแค่แยกจากน้องเนี่ย10นาทีก็คิดถึงแล้วบางทีเคยขับรถไปฝากบ้านคุณแม่เจงขับรถไปออกมาได้10นาทีก็ต้องขับกลับไปรับกันแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าไม่คุ้นที่จะต้องแยกกันแล้วพี่เจงอะคะอยากจะมีน้องอีกคนเป็นอีกสักคนมากเลยคนนี้อยากมีเจงอยากมีก็ไม่กี่วันเนี่ยเพิ่งพูดอยู่เลยว่าคือเจงชอบเด็กชอบเลี้ยงเด็กไงก็เห็นเวลาไปเห็นเด็กคนอื่นเนี่ยจะบอกว่าอยากมีลูกอีกเขาก็แบบฮะหรอคือชอบเด็กอะค่ะอยากเลี้ยงแต่ว่าถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยแต่ว่าเหนื่อยแต่ว่าก็สนุกแล้วก็มีความสุขที่จะเลี้ยงลูกอะแล้วอย่างนี้จะมีการเปิดคงไม่มีแล้วเนาะครับพี่หลังจะมีละครให้เราเห็นไหมครับก็ละครตอนนี้มีติดต่อมาหลายเรื่องครับแต่ว่ายังไม่ลงตัวคือผมมีปัญหาเรื่องเดียวคือเรื่องเวลานะครับคืออยากร่วมงานทุกคนเลยแต่ว่าคือมันมีงานที่เราทำประจำอยู่แล้วมีครอบครัวที่ต้องดูแลถ้าเมื่อไหร่เราออกไปทำละครเนี่ยอย่างแรกเลยคือสถาบันครอบครัวเนี่ยจากที่เราเคยดูก็เต็มที่เนี่ยมันจะเหลือแค่ครึ่งเดียวเพราะต้องให้เวลาอยู่ตามกองถ่ายแล้วตรงนี้เป็นประเด็นที่ต้องคิดหนักมากแล้วก็ไหนจะงานที่เราไปชอบอยู่เพราะนั้นหลายๆเจ้าที่คุยเนี่ยพอคุยเรื่องเวลาไม่ลงตัวก็ยังไม่ลงตัวแต่อย่างเรื่องที่เคยทำเอาไว้เนี่ยอย่างไม่ว่าจะเป็นของโพลิพาสนะครับหรือว่าของคุณพิสารเนี่ยจะมีการพูดคุยเรื่องเวลาพอปรับเวลาได้ก็เดินเรื่องได้ตอนนี้ก็มีติดต่ออยู่ประมาณ3เรื่องแต่ไม่ใช่บทไม่โดนใจไม่เกี่ยวครับเรื่องบทจริงๆแล้วในวันนี้แล้วเนี่ยอยากแสดงบทที่เป็นดราม่าหรือไม่ก็เป็นโรแมนติกแบบกุ๊กกิ๊กตลกอะไรเงี้ยเพราะว่าเล่นมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ติดเรื่องบทเล่นได้ทุกบทถ้ามีแอคชั่นเข้ามานี่คุณพ่อลูก3ไหวไหมคะมักเลยครับก็คือก็จะได้เห็นแน่นอนครับ